สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักเล็งบอลทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้มาแบ่งปันบอลสีนิดๆหน่อยๆแล้วกันมณีล้อมเพชรเอาแบบส่งฟรีเนาะมณีล้อมเพชรส่งฟรีแล้วกันนะครับมีอยู่ไม่กี่ต้นอะเมื่อวานก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับบอลสีของเบิร์ดชัยนะครับก็ทักมาเยอะแยะเลยไอ้บอลสีที่คิดว่าไม่น่าจะขายได้อย่างมัคควานรังสรรค์นี่โอ้โหมีคนทักมาถามเยอะมากนะครับมันก็แปลกเนาะบางครั้งเราก็มองด้อยค่าบอลสีบางต้นน้อยเกินไปนะครับผมคิดว่ามัคควานเนี่ยน่าจะมีกันทุกบ้านแล้วล่ะไม่น่าจะมีคนซื้อนะครับแต่ก็คนทักมาถามเยอะนะครับเยอะมากนะครับมัคควานกับเพชรสุวรรณโชตนะมีคนทักถามเยอะมากขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจบอลสีของเบิร์ดชัยนะครับมาไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้ส่งฟรีไปเลยนะครับส่วนท่านที่รอดารานพรัตน์นะครับรอก่อนนะครับฟอร์มไม่ค่อยสวยผมก็เก็บไว้ให้อยู่แหละแต่ฟอร์มไม่ค่อยสวยนะครับมีแค่2ใบนะครับท่านที่รอดารานพรัตน์นะครับส่วนอันนี้ก็ยังเล็กกระจึ้งอยู่นะครับดารานพรัตน์เนาะส่วนต้นนี้ก็อันนี้ซื้อเข้ามานะครับฟอร์มมันสวยละซื้อเข้ามาแพงนะครับขายต่อไม่ได้ ขายต่อไม่ได้มันแพงแต่ถ้ารับราคาได้ก็ปล่อยให้ได้นะครับต้นนี้ก็ซื้อมาแพงอยู่นะครับก็ถ้าจะขายก็ 7-800 เหมือนกันแหละแต่แกนะอย่างว่าเนาะมันแพงอ่ะ 7-800 คงไม่มีใครเอาแต่ถ้าจะเอานะครับก็อยู่ที่790รวมส่งนะครับถ้าจะเอานะครับเนาะผมบอกราคาให้ถ้าจะเอาแต่ถ้าไม่ไหวก็ผ่านแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อต่อมาแหละซื้อมาก็790แล้ว เอามาเลี้ยงฟอร์มมาจนได้แบบนี้นะครับก็ขาย790นั่นแหละตอนนั้นได้มาแพงมากได้มาต้นเท่าไหร่ต้นน้อยๆเลยได้มาต้นประมาณเนี้ย790เอามาเลี้ยงจนโตแบบเนี้ยครับก็ถ้าใครจะเอาก็ให้790นั่นแหละได้มาเท่าทุนเขาขาย790รวมส่งผมก็ขายให้790รวมส่งอย่างว่าเนาะช่วงนั้นได้มาแพงนะครับไม่ว่ากันมาเรามาเริ่มกันเลยมณีล้อมเพชรต้นเนี้ยด่างนะเนี่ยนี่มณีล้อมเพชรด่างๆเลยนะครับเนี่ยสวยเลี้ยงโตมาสวยไม้สามัญประจำบ้านเมื่อก่อนเป็นบอลสีชายชนเดี๋ยวนี้เป็นบอลสีมณีล้อมเพชรบอลสามัญประจำบ้านนะครับเนาะต้องมีนะครับนี่มณีล้อมเพชรด่างไปดูตัวอย่างกันไหมว่าถ้าเขาด่างสวยเขาโตมาจะเป็นยังไงไปดูตัวอย่างกันนี่เราเปิดให้ดูเลยผมมาชอบเป็นพิเศษมณีล้อมเพชรอะเนี่ยเห็นไหมทุกท่านอีกหน่อยโตมานะครับมันจะด่างสวยสีแดงแบบนี้นะครับนี่ก็มณีล้อมเพชรเนี่ยด่างเนี่ยด่างแบบนี้เลยแต่ใบนี้มันเขาเรียกว่าเผือกแล้วล่ะใบนี้นะมันก็จะด่างแบบเนี้ยสวยนะครับไปดูต้นแม่เขาดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อ ไปดูต้นแม่เขาดีกว่านี่ดูนอกกระโจมก็ได้นะครับเนาะดูเนี่ยครับเนี่ยมณีล้อมเพชรนะครับมันจะด่างแบบนี้เลยผมขี้เกียจแกะเนาะแต่ดูผ่านตรงนี้ก็รู้ก็น่าจะรู้เนี่ยครับด่างแบบนี้เลยด่างสวยๆนะครับเนี่ยด่างแบบเนี้ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกท่านเนี่ยนี่ต้นแม่เขาเนาะเดี๋ยวเราไปขายต้นลูกเขาต่อไปเราไปขายต้นลูกเขาต่อเดี๋ยวปิดตู้นี่ก่อนบางครั้งก็งงกับตัวเองเดินไปเดินมามาครับมณีล้อมเพชรต้นที่หนึ่งนี่ผมขายให้เลยสวนอื่นขาย300 400ของเบิร์ดชัยเอาไปเลย290บาทรวมส่งนะครับนี่เอาไปเลย290รวมส่งด่างแล้วด้วยเนี่ยต้นที่1มณีล้อมเพชรต่อไปมณีล้อมเพชรต้นที่2นี่ก็ด่างแล้วเห็นไหม
สวยครับผม290 บาทผมขายไม่แพงหรอกสวนอื่นเขาจะขายกี่บาทแต่ผมก็ขายแค่นี้แหละครับเนาะผมทำเองผมพอใจที่จะขายราคานี้ผมไม่ได้ตัดราคาสวนอื่นนะแต่ผมพอใจที่จะขายราคานี้ก็อย่างว่าแหละครับเนาะผมทำเองผมได้รับเข้ามาแต่ที่รับเข้ามาก็บอกว่ามันแพงรับเข้ามานี่290 บาทรวมส่งมันนี่ล้อมเพชรต้นที่2มันนี่ล้อมเพชรต้นที่3นี่เห็นไหมด่างสวยด่างแล้วด่างเนี่ยเนี่ยดูยังไงก็ด่างด่างไปหมดด่างไปหมดจนไม่ด่างอ่ะคือมันด่างไปหมดแล้วล้อเล่นนะครับนี่สกิดด่างมา290รวมส่งนะครับต้นที่3อ่ะต่อไปมณีล้อมเพชรต้นที่4มาขายมณีล้อมเพชรกันวันนี้นี่ครับนี่290บาทรวมส่งท่านไหนที่จะรับปลายทางก็ผมจะบวกค่าส่งปลายทางอีก20บาทนะครับนี่ดูสวยงามด่างสวยเนี่ยต้องดูประมาณนี้มุมแบบนี้นะครับเนี่ย290บาทนี่ต้นที่4นะครับทุกท่านต่อไปต้นที่5นี่เห็นไหมด่างมาแล้ว290บาทโอ้หลอดใหม่มาแล้วนี่ต้นที่5 290บาทรวมส่งนะครับ นะครับนี่ต้นที่5อ่ะเดี๋ยวต้นที่6แน่แน่นี่ครับมณีล้อมเพชรต้นที่6290บาทรวมส่งเนี่ยเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับมี6ต้นอันนี้ชุดที่2ชุดแรกปล่อยไปละชุดแรกแพงไปนิดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับต้นที่7อ่ะต้นที่7นี่อันนี้ต้นที่7นะครับ290บาทมณีล้อมเพชรรวมส่งให้นะครับมี7ต้นเนาะแล้วก็อย่างอื่นเดี๋ยวค่อยขายวันนี้เอามณีล้อมเพชรก่อนนะครับแค่นี้แหละมณีล้อมเพชรประมาณนี้แล้วกันมีอยู่7ต้นนะครับทุกท่านก็สนใจก็ทักถามมาได้นะครับส่วนบอนสีก็ที่เพิ่งครบประงมไว้ก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวก็จะคัดเอาเดี๋ยวเขียวๆนี่ก็น่าจะทิ้งนะครับเขียวๆเดี๋ยวลองดูอีกทีเขียวๆนี่น่าจะคัดทิ้งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่น่าจะคัดทิ้งแต่แบบนี้มันพอลุ้นได้นะครับแบบนี้มันอันนี้มันมีล้อมเพชรแพงเนาะอันเนี้ยมันยังลุ้นได้ผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับเก็บไว้เอาไว้ไปลุ้นใบต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับแบ่งปันบอลสีมณีล้อมเพชรนะครับ 6-7 ต้นเนาะสวยๆเอาไปเลี้ยงกันใครที่สนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาได้ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ